สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่จันก็จะพามาเฮ็ดกับข้าวคือเก่านะจ๊ะเนาะมื้อนี้พาทําผัดกะเพรานะจ๊ะเป็นผัดกะเพราไก่นะคะวันนี้วัตถุดิบของเราก็จะมีไก่นะจ๊ะเนาะเนื้ออกไก่แล้วก็หอมแขกหัวแล้วก็พริกนะคะเนาะพริกกระเทียมแล้วก็ใบกะเพรานะจ๊ะลงมือทำกันเลยนะจ๊ะเนาะก็จะหั่นพริกหั่นกระเทียมหั่นหอมหั่นไก่ไว้รอเลยนะจ๊ะหั่นไว้ให้พร้อมเลยนะคะวัตถุดิบเริ่มทำกันเลยจ้าจุดเตาเลยนะจ๊ะอันดับแรกเขาก็จุดเตาก่อนนะจ๊ะเตรียมตัวผัดต่อไปก็ใส่น้ำมันนะคะเนาะเป็นน้ำมันลำข้าวนะคะที่แม่จันใช้เกลี่ยให้ทั่วกระทะนะจ๊ะเนาะเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะแล้วก็พริกกระเทียมลงไปนะจ๊ะเนาะใส่พริกกระเทียมลงไปก่อนของแม่จันนี้ไม่ได้โขกนะคะเพราะว่าแฟนแม่จันเขาไม่กินเผ็ดนะจ๊ะก็จะเป็นหั่นเอานะจ๊ะเนาะหั่นพริกหั่นกระเทียมสับๆเอานะจ๊ะไม่ได้โขกพริกนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินเผ็ดใส่พริกไม่เยอะนะจ๊ะส่วนมากก็จะหั่นแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะใส่ไก่ลงไปผัดค่ะสูตรของแม่จันง่ายๆนะคะเนาะผัดไปเรื่อยๆแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะใส่เครื่องปรุงเครื่องเสร็จก็ชิมนะคะเนาะชิมได้รสชาติก็ที่พอใจแล้วเราก็พอนะคะเนาะจะเพิ่มจะเติมอะไรก็ได้แต่เราต้องชิมก่อนนะคะเนาะปรุงแล้วก็ชิมสูตรของแม่จันค่ะง่ายๆนะจ๊ะทำกับข้าวกินเองนะคะเนาะผัดจนได้ที่แล้วเราก็จะชิมนะคะชิมรสชาติว่าได้หรือยังถ้ายังไม่ได้แล้วก็เพิ่มเติมเอานะจ๊ะสูตรง่ายๆนะคะของแม่จันคือปรุงแล้วก็ชิมจนได้ที่แล้วก็พอแล้วนะจ๊ะต่อไปก็ใส่พระเอกลงไปนะจ๊ะนะก็คือกะเพราใส่ไปกะเพราลงไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะผัดกะเพราแม่จันนะคะง่ายๆสไตล์แม่จันนะคะเนาะปรุงแล้วก็ชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเตรียมเสิร์ฟได้นะคะนี่คือผัดกะเพราไก่แม่จันนะคะมาจ้าเพื่อนๆมากินข้าวน้ำกันนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่จันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะแม่จันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเอ้ยอายทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเนาะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ